วัสดีครับสวัสดีอีกครั้งนะครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องกูหนิง Channel หลังจากที่ผมได้ปล่อยไอ้เจ้าเหลืองออกไปแล้วนะครับต่อไปก็จะเป็นภารกิจตามหารถตู้ซึ่งผมจะเดินทางจากเกาะสมุยนะครับสู่กรุงเทพมหานครนะครับเพื่อไปหาดูรถก็เดี๋ยวมาดูกันครับว่าผมจะไปที่ไหนบ้างแล้วก็จะมีรถให้ผมเลือกกี่คันผมจะได้คันไหนเดี๋ยวรอติดตามชมด้วยนะครับในสมุยไม่มีครับแบบนี้นานๆออกนอกเกาะมาได้มาเจอนี่แจ่มเมาหลังจากที่ไปดูมาหลายที่นะครับก็ไม่ค่อยจะลงตัวสักเท่าไหร่จนมาถึงที่เต็นท์นี้นะครับปากน้ำคาเซ็นเตอร์นะครับสมุทรปราการส่วนรถที่ผมดูจะเป็นไงเดี๋ยวเราไปชมกันครับมีเบนซ์ด้วยคุณใดมันหลบไม่ได้แล้วครับรถมันติดรถมันเยอะเต็มไปหมดเลยคันที่ผมดูก็จะเป็นคันนี้นะครับหบ319กรุงเทพมหานครเดี๋ยวเราไปชมภายในกันนะครับตัวด้านหน้าจะมีผ้าม่านนะครับมีหิ้งหน้ารถเป็นเครื่อง 2,500 นะครับคอนโซลเป็นปี2011นะครับเบาะเป็นเบาะผ้าเดิมด้านหน้าส่วนด้านหลังประตูก็เป็นประตูธรรมดานะครับด้านหลังจะได้เป็นเบาะ V 8ตัวนะครับส่วนหลังคากับข้างๆนี่ก็ทางร้านทำการหุ้มแล้วก็แต่งเป็น VIP แปะ5ชิ้นให้นะครับพร้อมกับตัวลำโพงเครื่องเสียงด้านหลังนะครับประมาณนี้แอร์ก็เป็นแอร์เดิมนะครับด้านหลังมันเราเปิดไม่ได้นะครับติดรถอีกคันนึงอยู่สีก็มีการเก็บมาให้แล้วนะครับเก็บสีมาให้แล้วประตูนะครับปิดเบาๆเข้ากึ๊บแล้วก็โตโยต้าแต่บ้านหลังนี่ผมคิดว่าน่าจะมีการเปลี่ยนกระจกมานะครับเพราะว่าเป็นยี่ห้ออื่นแล้วนะครับเขาบอกว่าไฟท้ายมีการเคลมมานะครับแต่ผมไม่ซีเรียสนะครับรถนั่นแหละเปิดไม่ได้ก็มีการหุ้มใหม่มาแล้วนะครับพร้อมกับผ้าม่านหุ้มใหม่มาแล้วไม่เข้าก็จะเข้าไหมยังไม่เข้า
าท้ายต้องใช้แรงหน่อยสีด้านข้างนะครับนี่ก็โตโยต้าของคนขับนะครับระบบไฟฟ้าไม่170,000นะครับเช็คบุ๊กเซอร์วิสก็น่าจะไม่มีการกรอครับที่ก็เบาก็คร่าวๆประมาณนี้นะครับเดี๋ยวกำลังรอไฟแนนซ์เข้ามาจับนะครับตอนนี้ก็ได้เสร็จภารกิจการตามหารถตู้เป็นที่เรียบร้อยนะครับและผมก็เดินทางกลับเกาะสมุยเพื่อรอฟังข่าวดีจากไฟแนนซ์นะครับถ้าผ่านก็เดี๋ยวจะกลับขึ้นมารับรถอีกครั้งหนึ่งแล้วก็จะมาอัปเดตให้ทุกท่านได้ชมกันนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ